หนูน้อย6ขวบขอให้ช่างแปลงโฉมหญ้าให้สวยปิ๊งหลังเห็นหญ้าทำงานหนักทุกวันไวร่าอบอุ่นหัวใจหนูน้อยวัย6ขวบขอให้ช่างแต่งหน้าแปลงโฉมคุณหญ้าให้สวยปิ๊งอีกครั้งหลังคุณหญ้าต้องงานหนักทำความสะอาดทุกวันเมื่อเร็วๆนี้โลกโซเชียลจีนมีการเผยแพร่วิดีโอการแปลงโฉมของหญิงชราคนหนึ่งซึ่งหลังจากแต่งหน้าแล้วบุคลิกของเธอเปลี่ยนไปมากใครจะไปคาดคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นมาจากหลานสาววัย6ขวบของเธอจากวิดีโอความปรารถนาในวันปีใหม่ของเด็กหญิงวัย6ขวบคนนี้ไม่ใช่ของเล่นหรืออาหารใดๆแต่เป็นการได้เห็นคุณย่าที่ทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดได้กลับมาสวยราวกับเจ้าหญิงอีกครั้งหนูหวังว่าคุณย่าจะกลายเป็นสโนไวท์ที่สวยที่สุดหนูน้อยกล่าวเพราะเด็กๆชื่นชอบและเชื่อในเรื่องเทพนิยายพ่อแม่ของหนูน้อยจึงไม่อยากทำให้ลูกผิดหวังพวกเขาช่วยติดต่อกับช่างแต่งหน้าที่โรงเรียนเสริมสวยโดยคาดหวังว่าช่างจะสามารถเปลี่ยนคุณยายให้กลายเป็นสโนไวท์ได้จริงๆหลังจากรู้เรื่องความคิดของหลานสาวคุณย่าซ่อนใบหน้าแห่งความดีใจไม่อยู่เพราะเมื่อครั้งยังวัยรุ่นคุณย่าก็เป็นผู้หญิงธรรมดาที่รักสวยรักงามแต่จำเป็นต้องล้มเลิกความคิดนี้ไปเพราะต้องทำงานดูแลครอบครัวดังนั้นด้วยความปรารถนาของหลานสาวคุณย่าที่ทำงานพนักงานทำความสะอาดมาหลายสิบปีจึงมีโอกาสกลับมาสวยอีกครั้งเนื่องจากต้องทำงานทุกวันใบหน้าของคุณย่าจึงเต็มไปด้วยฝ้ารอยดำรอยแดงจากแดดนอกจากนี้ยังมีริ้วรอยจากอายุที่เพิ่มขึ้นช่างแต่งหน้าต้องงัดเทคนิคและทักษะที่มีออกมาซึ่งหลังจากแต่งหน้าทำผมเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้ทำทุกคนอึ้งเลยทีเดียวจากวิดีโอคุณย่าสวมชุดสีขาวสวมมงกุฎและสร้อยคอดูสง่าราวกับเจ้าหญิงใครเห็นก็แทบไม่เชื่อว่าก่อนหน้านี้จะเป็นพนักงานทำความสะอาดแม้แต่ตัวคุณย่าเองก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่และไม่ลืมขอบคุณหลานสาวที่ทำให้ความฝันเป็นจริงอีกครั้งส่วนหลานสาวตัวน้อยก็มีความสุขเช่นกันถึงกับพูดว่าคุณย่าคือสโนไวท์ในใจหนูจริงๆขอบคุณที่มาเกิร์ลสไตล์สิ้นหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรเลขานุการในพระองค์โสมสิ้นหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรเลขานุการในพระองค์โสมด้านหม่อมหลวงภัทรสุดาโพสต์สุดเศร้ารักพ่อที่สุดในโลกเผยอยากไปด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารวันที่26กุมภาพันธ์2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหม่อมหลวงภัทรสุดากิติยากรหรือคุณวงเวียนบุตรสาวหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรเลขานุการในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กภัทรสุดาวิเวียนกิติยาการาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาความว่าวงเวียนรักพ่อที่สุดในโลกขอบคุณที่เป็นโลกทั้งใบให้หนูนะคะและต่อมาเวลา20:28 น.โพสต์อีกว่าคุณพ่อสมลาภนอนหลับฝันดีแล้วนะคะยังไงเรื่องงานพิธีการต่างๆทางครอบครัวจะอัปเดตอีกรอบนะคะสิ้นหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรเลขานุการในพระองค์โสมสิ้นหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรเลขานุการในพระองค์โสมจากนั้นได้โพสต์อีกด้วยว่าคุณพ่อจากไปด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารนะคะรักษาอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อยู่ที่โรงพยาบาลมา2ปีกว่าแล้วที่วงเวียนต้องแจ้งเพราะมีบางกลุ่มหรือหลายๆคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการจากไปของคุณพ่อยังไงวงเวียนขอขอบคุณพี่ๆ
ทุกคนและผู้ใหญ่ทุกคนที่รักพ่อและแสดงความเสียใจต่อการจากไปของพ่ออย่างสุดซึ้งวงเวียนเชื่อว่าพ่อได้รับรู้ในความรู้สึกดีๆที่ทุกคนมอบให้ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงครอบครัวเราเสมอวันนี้พ่อจากไปอย่างสงบแล้วเขาคอยมองพวกเราใช้ชีวิตอยู่บนฟ้าหลักค่ะวันที่25กุมภาพันธ์2566ทั้งนี้คุณใบพลูศิรพัชราโสพัชรมณีธิดาบุญธรรมในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถได้โพสต์ข้อความว่าลาก่อนค่ะตาขอบคุณคำสอนดีๆขอบคุณที่ดูแลกันรักตานะคะหนูขอให้ตาเดินทางไปสู่สัมปรายภพที่ดีแล้วสักวันหนึ่งเราจะได้พบกันด้านวิสาขาหงสนันก็โพสต์ภาพอาลัยการจากไปของมรล.สมลาภเช่นกันหญิงอังกฤษโทรปรึกษารายการดังผัวชอบแอบมาไทยแถมโอนเงินให้ใครก็ไม่รู้หญิงอังกฤษสุดกลุ้มสามีที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ50ปีทำตัวมีพิรุธชอบแอบไปประเทศไทยแถมยังส่งเงินให้ใครบางคนอีกแบบนี้นอกใจไหมเรื่องราวชีวิตการแต่งงานสุดน่าเศร้าเป็นของจูลี่หญิงวัย70ปีเธอได้โทรปรึกษาปัญหาผ่านทาง This Morning รายการโทรทัศน์ชื่อดังของอังกฤษจูลี่เผยว่าเธอกำลังทนทุกข์ทรมานหลังสามีที่ใช้ชีวิตร่วมกันมา48ปีชอบแอบมาประเทศไทยอย่างลับๆและเธอยังจับได้ว่าเขาแอบส่งเงินหลายร้อยปอนด์ไปที่นั่นทุกเดือนโดยเงินที่เขาส่งไปประเทศไทยนั้นไม่ใช่เงินจากบัญชีที่ทั้งคู่เปิดร่วมกันเมื่อเธอถามสามีถึงเรื่องนี้เขาเอาแต่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเธอปกติเขาจะชอบหายไปในคืนวันพุธเมื่อฉันกลับถึงบ้านมันไม่มีข้อความบอกไม่มีอะไรเลยพาสปอร์ตก็ไม่มีและเขาก็เอาเสื้อผ้าไปด้วยฉันอายุ70ปีแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันต้องทำยังไงด้านเดเดอร์พิธีกรสาวได้ขอร้องจูลี่อย่างหนักแน่นว่าอย่าอดทนกับเรื่องนี้อีกต่อไปและร่วมตำหนิพฤติกรรมของสามีส่วนฟิลิปพิธีกรชายก็มีรังเกียจพฤติกรรมของสามีเช่นกันเขาเชื่อว่าสามีของจูลี่นอกใจเธอแน่นอนเขามีคนอื่นเขาไปประเทศไทยเพื่อไปหาใครสักคนอาจจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงฟิลิปกล่าวหลังจากเรื่องราวถูกเผยแพร่แฟนรายการต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจูลี่ควรเปลี่ยนกุญแจบ้านใหม่หรือไปพบทนายความซะเพราะพฤติกรรมเช่นนี้โดนนอกใจแน่นอนฉันคิดว่าพวกเราน่าจะรู้นะว่าเขาไปเมืองไทยทำไมมันอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนอายุ70นะอยากให้เปลี่ยนกุญแจบ้านในตอนที่เขาไม่อยู่บ้านเขามันบ้าไปแล้ว This morning viewer were stunned after a caller revealed her husband keep this app pairing toThailand Image ITV This Morning ขอบคุณที่มามิเรอร์